อันไหนดีเงี้ยบอกได้นะชอบนิ่มชอบแข็งบอกได้นะชอบนิ่มครับนิ่มไปทานเองหรือไปฝากคนแก่ใช่เป็นร้านหัวหมูที่ขายดิบขายดีมากมายใช่เขาก็ลงวันหนึ่งเยอะมากเลยนะครับทางร้านนี่จะแยกนะครับจะเป็นหัวหมูจะเป็นชิ้นส่วนหูชิ้นส่วนจมูกแล้วที่ผมชอบนี่จะเป็นลิ้นลิ้นนี่จะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะหนึบๆ นะครับเอาชิ้นหนึ่งครับแล้วก็สนุนราคาชิ้นละ100บาทเท่านั้นเดี๋ยวไปเมื่อกันครับที่สำคัญหัวหมูที่นี่ใช้เกรดดีมากนะครับเป็นหัวหมูมาจากฟาร์มชั้นหนึ่งเอานิ่มแล้วกำลังกินพี่เอานิ่มกำลังกินนะครับของคุณพี่เหรอพี่มาก่อนเหรออยากได้นิ่มอยากได้กำลังกินหรืออยากได้ที่เที่ยวอะไรนิ่มสามารถนำไปปรุงต่อก็สั่งได้เลยราคาจัดให้ผมเอาและอย่างนึงที่ผมชอบร้านนี้คือเขาใส่ใจมากนะครับรวมไม่เฮียหรือแย่ไม่ถูกใจไม่ต้องออกไปจ้าเอาให้ได้ถูกใจที่สุดเนาะจะได้ไม่ต้องมาเสียอารมณ์ที่หลังนะเดี๋ยวพี่โอเคเอานิ่มเหมือนกันนะครับชอบมากครับแล้วก็ทางร้านจะขายที่ตลาดสังขสีเนี่ยเฉพาะวันอาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางร้านไปลงที่ไหนอีกเนี่ยจะแอดจะตามไปอัปเดตให้ได้ชมขอบคุณครับแล้วที่ร้านมีเพจไหมครับโหไม่ทำเลยไม่ได้ทำเลยเนาะไม่มีเวลาเลยทำเลยเนี่ยมันไม่มีแอดมินคอยตอบอ่ะลูกค้าจะถามมาเรื่อยๆขนาดว่าแค่ลูกค้ามีคนไปลงใน YouTube อะไรเงี้ยเขาเพียงโทรมาจนเราไม่มีเวลาทำงานไม่รับก็หาว่าจะไม่รับคือ FC ท่านไหนที่โทรมาแล้วทางร้านไม่รับเนี่ยเข้าใจนิดนึงนะครับว่าเขาไม่ว่างเลยจริงๆเนาะเพราะว่ากว่าจะวิ่งมาจากพนัสมาถึงที่นี่นะครับแล้วก็มาลงของลงเสร็จแล้วเนี่ยจัดร้านยังไม่ทันเสร็จก็สับกันยาวๆแล้วหันรวมหันแยกครับแยกก็ได้น่าได้จ้ะส่วนมากลูกค้าของที่นี่จะเป็นลูกค้าประจำที่ส่วนมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนถ้าใครอยากได้ที่ทานแบบไม่ลำบากมากก็สั่งแบบนิ่มๆเลยนะครับเลือกก่อนได้นะครับพุทธพี่ยกชิ้นทุกอย่างกันด้านนี้กันแล้วเดียวทั้งหมดเลยครับชิ้นนี้ชิ้นนึงหันให้ด้วยของชิ้นเพราะแกงจืดถ้าอร่อยอ่ะไม่ต้องใส่ชูรสรสดีเลยนะพี่บัวกินแบบนั้นน่ะปลาปลาน้ำปลาปลาใช่ครับใส่ได้ป่ะใช่ครับใช่ไอ้น้ำปลาใส่ไม่ได้ไม่ต้องเจอสิวะเขาจะใส่คลิปป่ะเนี่ยแล้วเป้าหัวหมูนี่ใส่ด้วยเนี่ยใส่ใหญ่ใส่หน้า
โอ้มันเป็นอย่างนี้ทุกอันครับถ้าไม่สุกผมไม่ให้ไปเลยอย่างพวกเนี้ยอันเนี้ยไม่สุกนี่เฮียเรื่องชิ้นแรกผมไม่ให้เลยไอ้ถ้าแดงแดงทุกอันนะมันเป็นหมูแล้วก็เชือดแล้วเขามาถึงมือผมแล้วก็ถึงลูกค้าเลยทุกอันจะเป็นอย่างนี้หมดสุดๆใหม่ๆเชือดมันยังไม่ทันได้ออกแต่นู้นหมูมันไม่ได้โดนน้ำแข็งนะครับนี่มาแข็งปักดูผมเผาจนโยดหดอย่างนั้นหมดเลยแตกเลยจะออกดำไปเลยอ๋อหมูที่นี่คือไม่ได้แช่น้ำแข็งเลยคือแช่อยู่ภายนอกแต่ว่าเลือดมันก็ค้างอยู่ในเอาอันไหนอันนี้นี่เดี๋ยวพี่ดูชิ้นนี้ผมการันตีได้ทุกชิ้นเลยถ้าหมูออกแล้วนี่ไงแดงหมดอะไรแดงแต่นี่มันสุกสุกครับสุกเปลี่ยนเป็นหัวกากรอก่อนนะใส่ใจของพ่อค้านี่คือไม่ดีไม่ต้องเอาไปครับยอดแดงหมดแปลกใจเลยที่คนลุมกันตั้งกระเปิดร้านเลยนะครับเนี่ยพัดเดียวแหว่งเอาไปแล้วเนี่ยดูนะครับยอดเอาเลยล่ะครับหรือว่าให้เอาเลยกินเดียวเอาเลยเอามันหรอมันน้อยเอานิ่มไหมนิ่มหน่อยจะกินหรอเนี่ยหนูจะตายว่างจากน้ำจิ้มจ้าว่างจากนี้ที่อายจ้าว่างเลยเอ้กินน้อยนะครับเริ่มเบื่อแล้วกินหลายอาทิตย์ติดแล้วเริ่มเบื่อแล้วมีเฮียคนนั้นมามีเฮียอีกคนนึงมาแทนข้างร้านกันเลือกได้นะครับเจ๊ขายยกชิ้นทุกอย่างไม่ช่างขีดนะครับเลือกได้เลยโหหน้าลิ้นขายยกชิ้นนะครับเลือกก่อนได้นะครับพี่เอาอะไรไม่รู้เห็นมานานเร็วนี้ถ้าทางร้านหาที่ได้แถวชลบุรีเนี่ยลูกค้าชลบุรีก็จะได้ทานของอร่อยเลือกนะเขาเลือกลิ้นเอาคณะชิ้นนึงเอาลิ้นแบบนี้เรากำลังกินทมทีนี้ใช้เวลานานไหมครับเนี่ยโอ้นานจัดเลยล่ะครับแล้วแต่ฟืนอีกฟืนเป็นไฟเยอะนักก็ไม่สุกอีกต้มตุ๋นทานตุ๋นอะไรหลายเรื่องแล้วเกินนะครับเรื่องต้มต้องรู้จังหวะไฟเดือดไฟอ่อนเอาหมูลงหม้อแล้วห้ามออกจากบ้านเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยต้องคอยดูไฟตลอดนิ่มเลยเนี่ยหรอของเจ๊เอานิ่มหรือกำลังกินก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านหัวหมูพะโล้ที่จัดก็อยู่ที่ตลาดสังกะสีสมุทรปราการนะครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่ออยนะ